สวัสดีครับช่องซีซุกคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอรถหัวลากที่พิเศษอีกหนึ่งคันครับจอดอยู่ตรงลานของปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆ เข้าประชุมกันว่าเจ้าหัวลากคันนี้เป็นรถอะไรนะครับแล้วก็เป็นพิเศษแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าประชุมกันเราเข้าประชุมกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราชมเจ้าหัวลากก่อนนะครับหัวลากคันนี้ก็เป็นเจ้าสแคเนียครับนี่สแคเนียคันนี้น่าจะเป็น R580 นะครับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่รูปโฉมด้านหน้าก็สวยคลาสสิกครับรุ่นนี้มากระโทนสีส้มของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับคันนี้ก็พิมพ์คำไว้ว่าใช้ในราชการเท่านั้นด้วยนะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่มากเลยนะครับเป็น Heavy Haulage นะครับคันนี้เป็น Heavy Haulage นะครับก็คือพิเศษสำหรับงานหนักโดยเฉพาะครับนี่ครับเห็นไหมครับหัวคัสซีคันนี้ข้างหน้านี่ก็ยื่นโผล่มาจากนี่ครับจากด้านหน้าตรงกันชนหน้านี่ยื่นโผล่มาเลยนะครับเป็นคัสซีเหล็กโผล่มาแบบนี้แล้วก็ติดด้วยนะครับนี่ติดด้วยหัวลำโพงนะครับลำโพงเอาไว้ดันเอาไว้ลากเนี่ยครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นของล็อกกิ้งเกอร์ครับตัวนี้นะครับแล้วเจ้าคันนี้ก็เป็น R580 คันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับช่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคันนี้เป็น R5 ครับคันนี้ R5 นะครับนี่เราดูรูปโฉมด้านหน้าก่อนนะครับล้อใหญ่มากครับคันนี้ใหญ่สุดๆนะครับใหญ่ขนาดไหนนี่เรามาดูกันครับว่าวงล้อเขาใส่มาขนาดไหนนะครับวงล้อ12นะครับ12 R24 นะครับเป็นวงล้อ12นะครับยางดิสโตนนะครับดุมหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับดุมหน้าเขาเดี๋ยวเราดูกันก่อนครับว่าคันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเปล่านะครับคันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนล้อหน้าครับคันนี้ล้อหน้าเป็นล้อธรรมดานะครับคันนี้ขับเคลื่อนนี่ครับคู่หลังนี่ครับดุมคู่หลังก็จะเป็นดุมพิเศษแบบนี้ครับเป็นฮับดิเรกชันตัวใหญ่นะครับสำหรับงานหนักโดยเฉพาะดุมใหญ่มากครับใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มาเจอกับวงล้อขนาดใหญ่ขนาดนี้โอ้โหบึ้มนะครับเจ้าคนนี้ก็พิเศษตรงนี้ครับด้านหลังหัวเก่งนี่ก็จะมีแบบนี้ครับโอ้โหเต็มกราฟครับมากับอะไรถังน้ำมันสำรองนะครับชุดระบบลมครับระบบอะไรต่างๆนานานี่โอ้โหมาเต็มครับใส่มาเต็มเลยครับตรงด้านข้างนี้ก็จะเป็นนะครับตรงนี้เป็นแผงมาน้ำด้วยนะครับเนี่ยแผงมาน้ำระบายความร้อนครับแล้วก็ติดด้วยตะแกรงแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ดูฝั่งนี้จะเห็นว่าเป็นตรงนี้ครับเป็นชุดมอน้ำนะครับชุดมอน้ำนะครับไว้ข้างบนเลยนะครับนี่ก็เป็นชุดถังน้ำมันสำรองนะครับแล้วก็พวกสายลมนะครับระบบเบรกทั้งหลายแหล่นะครับนี่ครับถ้าเป็นรถสมัยใหม่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบตันๆนะครับเนี่ยไม่ค่อยเป็นตะแกรงแบบนี้แล้วนะครับเป็นตันๆแล้วก็สีเดียวกับหัวเก๋งเลยนะครับนี่ครับคันนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่ว่าตรงนี้ครับหลังหัวเก่งก็จะเป็นปีกเล็กๆออกมาครับยื่นเล็กๆออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต่อด้วยกับชุดนี้ออปชันตรงนี้เข้าไปนะครับโอ้สูงมากครับสูงเพราะว่าวงล้อขนาดใหญ่ก็เลยทำให้รถดูสูงมากๆเลยนะครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับนี่ครับด้านท้ายก็จะมีแบบนี้ครับก็จะเป็นหัวลากตรงนี้นะครับนี่ครับ
ปากลำโพงเอาไว้ลากนี่ครับแล้วก็เรามาดูตรงเผาหลังครับเผาหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นก็น่าจะเป็นระบบ ABS นะครับตรงนั้นน่าจะเป็นระบบ ABS นะครับเป็นขีดอยู่นะครับนี่เผาใหญ่มากๆเลยนะครับดูขั้นส่งกระสีกันซะก่อนบัลล่มเทิมเลยครับนี่ครับมองจากด้านหลังก็จะเห็นชุดหลังหัวเก่งก็เป็นแบบนี้ครับอุปกรณ์เต็มเลยนะครับไปตรงไว้ท้ายแบบนี้ครับรถพิเศษนี้เราก็เจาะให้เพื่อนๆได้ชมกันซะหน่อยนี่ดูเบาะหน้าเขาจะสังเกตเห็นว่านี่ครับดุมค่อนข้างจะแบนนะครับเกิดจะแบนเรียบเลยนะครับในตัวนี้เรามาดูรายละเอียดไอ้ตรงนี้กันหน่อยนะครับรถแปลกๆแล้วก็เจาะให้เพื่อนๆได้ชมกันชัดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากลำโพงครับปากลำโพงตรงนี้ก็เอาไว้ต่อหรือว่าเอาไว้ดึงเอาไว้ดันนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็โหชิ้นงานที่แข็งแรงมากๆเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นปลั๊กสายลมกับปลั๊กไฟอยู่ด้านหน้าชุดด้วยนะครับชุดนี้นี่ครับปกติรุ่น R รุ่นนี้ก็ตรงกันชนหน้าก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ครับอันนี้ก็ไต่แป๊บมาด้วยครับแป๊บด้านหน้ามาด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่น R5 นี่ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเป็นขีดรีดลมแบบนี้นะครับขีดรีดลมก็เอาไว้เวลาลมมาทางด้านหน้าก็ลมก็สอดมาตรงข้างประตูแบบนี้ครับสอดข้างประตูทำให้ตรงบริเวณชายประตูพวกนี้ไม่มีพวกขี้โคลนขี้ฝุ่นจับครับโอ้แล้วก็เนี่ยกระจกมองข้างเขาเริ่มเลยสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับสีคันนี้ก็หนานแล้วก็จะออกด้านๆซะหน่อยนะครับนี่ครับก็ฝากเจ้าสแคนเนีย R580 ไว้อีกหนึ่งคันครับน่าจะจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นคันนี้น่าจะเป็น R580 ครับ R580 เป็นรุ่น R5 นะครับคันนี้ยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันครับรถพิเศษแบบนี้เราก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับรถพิเศษแบบนี้ต้องจัดแน่นอนครับครับวันนี้สวัสดีครับ